ครับใช้ชื่อว่ายุทธการตัดวงจรทางการเงินเครือข่ายเริ่มปฏิบัติการตั้งแต่วันที่6ที่9ครับทางเราได้ร่วมมือกับทางท่านท่านปชปสตอนภาคหนึ่งที่เป็นไอครับแล้วก็จับในพื้นที่ต่างๆนะครับท่านในวันนี้เนี่ยและวันนี้เวลานี้เนี่ยในพื้นที่เป้าหมายต่างจังหวัดจะปฏิบัติการเพื่อสิ้นสุดครับศักยภาพในการจัดหายาบ้าอย่างครั้งละมากกว่า 100,000 เนี่ยนะครับเข้ามาจำหน่ายในพื้นที่จังหวัดอยุธยาอ่างทองนะครับเครือข่ายนี้ก็มีทรัพย์สินอยู่เป็นจำนวนมากส่วนใหญ่ก็จะนำเงินที่ได้จากการใช้ยาเสพติดไปซื้อที่ดินนะครับแต่ว่าเราตรวจพบทรัพย์สินเพิ่มเติมซึ่งเป็นที่ดินก็มีการยึดอายัดในครั้งนี้ด้วยนะครับเลยนะครับแล้วก็นำเฮโรอีนเนี่ยไปส่งให้กับลูกค้าในพื้นที่ภาคใต้นะครับรวมทั้งมีการจำหน่ายยาบ้าให้กับลูกค้าในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคใต้ด้วยนะครับตลาดทรัพย์สินนะครับซึ่งทางปชปสเนี่ยได้ทำการจับกุมตั้งแต่ปี2555นะครับแล้วก็ในนัทพลเนี่ยก็ได้หลบหนีหมายจับนะครับครับซึ่ง200ล้านเม็ดเนี่ยเท่ากับเราจับกุม2ปีแล้วเราทำเรื่องล่าสุดอันนี้อันแรกอันที่สองคือจับกุมเดียวกันก็คือแนวทางเลยครับมันมีสถิติไหมครับการลักลอบสอบไปถึงแหล่งที่เป็นบริษัทผู้รับที่ดูแลมากนะครับทางเขาแจ้งมาว่าบริษัทนี้มันเคยมีแต่ว่าบริษัทนั้นมันเลิกไปแล้วผมเลิกไปแล้วนะครับก็คือจะมาเป็นการเอาผู้เรียกว่าเป็นเปิดประกอบการเนี่ยมาเป็นคนทำงานทางเทคนิคนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ยังอยู่ที่ร้านเจ้าเพื่อนร่วมเหตุผลร้านนี้ไว้นะครับ